รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีคุณผู้ชมครับผมเอดาจิโร่โคนันคุงอะไรนักหนาเนี่ยโอ้โคนันคุงด้วยญี่ปุ่นกำลังมาอ๋อเอาใหม่พูดให้อีกทีให้พูดกับอาตมาทีให้ไม่เอาโอ้สวัสดีครับนี่คือรายการธรรมะครับที่สนุกสนานที่สุดในประเทศไทยนะครับผมและมีเพลงเพราะๆด้วยนี่คือฟังเพลงบรรเลงธรรมให้อยากเปิดเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าต้องบอกว่าล่าสุดเพิ่งไปญี่ปุ่นมาครับผมเป็นไงบ้างไปญี่ปุ่นก็ต่อรถไปฮะผ่านดินแดงแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลย ไปญี่ปุ่นดินแดงเหรออาตมานี่ไปญี่ปุ่นจริงๆมาแล้วเกียวโตโอซาก้าวากายาม่าไม่มีวัดให้พักด้วยนะอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าวัดที่เมืองนอกวัดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นของเจ้าวาดเจ้าวาดบางนิกายมีมาดามมีลูกได้มีภรรยาได้ครับวัดสันนี่ไม่มีเหรอฮะที่ญี่ปุ่นวัดสัน สุดท้ายก็ไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งจะเปิดทีวีดูก็ไม่กล้าเพราะพี่โน้ตตุดมก็เคยเดี่ยวเอาไว้เขาบอกว่าทีวีญี่ปุ่นน่าสงสารส่วนมากไม่มีเสื้อผ้าใส่เราก็ไม่กล้าดูมีดังแชนแนลเขาก็เอาหนังสือคู่มือมาให้นี่เลยเราก็ท่องไม่มีอะไรทำไงโอฮายโกซาอิมัสสวัสดีตอนเช้าก็ต้องโอฮายโกซาอิมัสสวัสดีต่อมาคุณนิชิวะจำยากจังเลยเราก็เลยมีเทคนิคส่วนตัวคุณนิซินะจำง่ายขึ้นแต่สวัสดีตอนเย็นกลมบังวะจำยากใครบังวะไม่สนิทกันให้เติมซังเขาชื่อนารูโตะเงี้ยนารูโตะไม่ได้ต้องนารูโตะซังอ๋อนี่ไม่สนิทเขาจะไม่สนิทกันแล้วทำไมต้องซังเพราะว่าเราไม่สนิทเราก็เลยยังซังกันอยู่ก็ต้องซังอะไรประมาณนี้พอไปนั่งปุ๊บปั๊บโอ้โหนาธานากาซังขับรถปุ๊บพระมหาสมปองต้องลัดเข็มหมอลัดเข็มหมดไม่ใช่มั้งลัดเข็มกัดไม่ใช่ลัดอะไรลัดเข็มขัดนี่ละผ่อยนั่นแหละก็ลัดป๊าบกับไปกันโอ้เพราะว่าคนเราไม่ค่อยได้ชินนะคนไทยไม่ค่อยลัดเข็มขัดทำไมฮะคนไทยจะลัดเข็มขัดก็ต่อเมื่ออุ๊ยตำรวจถ้าไม่เห็นตำรวจเราจะลัดไม่ได้ครับกวาดเสื้อยับบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเหงาอ่ะญี่ปุ่นไม่มีตำรวจมาดูแลเราเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่เหมือนตำรวจไทยเราน่ารักตำรวจไทยเราจะมาทักทายตลอดครับทีมาเจอกันปั๊บบางทีก็ชวนเราคิดเลขด้วยเมื่อกี้คุณผ่าไฟแดงนะครับคุณผ่าไฟแดงนะครับผมไม่ได้ฝ่าครับจ๋าไม่ได้ฝ่านะครับคุณฝ่าคุณฝ่าด้วยครับคุณฝ่าครับผมไม่ได้ฝ่านะครับจ๋าไม่ได้ฝ่านะครับคุณฝ่าคุณฝ่าเนี่ยคุณฝ่าผมไม่ได้ฝ่านะครับจ๋าไม่ได้ฝ่านะครับผมเป็นตรงตาแล้วว่าคุณฝ่าเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจได้ไงเนี่ยฮะผมเข้าใจครับจ๋าแต่ผมไม่ได้ฝ่าแน่ๆเอาประเดิมไม่ฝ่าก็ไม่ฝ่าเดี๋ยวกันเล่นนี่ก็ไปบรรยายตำรวจบ่อยสนิทกับตำรวจตำรวจไทยน่ารักทั้งนั้น 100% มีที่เป็นที่จะมาเซลล์เมื่อกี้แค่ 2% ถือว่าที่ 2% เดียวมาก 2% อีก 98% ดีหมดเลยแต่ชีวิตพวกเราโชคร้ายเองขับไปไหนก็เจอแต่ 2% เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันหยอกเอิญหยอกเอิญอ่ะนะครับวันนี้เพลงที่ฝากเข้ามาทาง GMM Channel นะครับ Facebook ของเรานะครับคือเพลงของคุณฟิล์มบงกตรักที่พูดอะไรออกไปไม่ได้สักอย่างรักที่ทำอะไรเหมือนใจไม่ได้สักครั้งมันช่างทรมานหัวใจกว่าการต้องทนอ้างว้างทุกอย่างเดี๋ยวถ้าอะไรเนี่ยอะไรฮะอะไรดึงมาแล้วอะไรเนี่ยดึงดาวดึงดาวอ๋อดึงดาวโหมันเข้ากับเพลงไหมเนี่ยไม่เข้าอ๋อจริงๆเข้านะก็พูดอะไรออกไปไม่ได้ไงชื่อเพลงว่าพูดอะไรไม่ได้สักอย่างครับคือบางคนพอมีความรักมันก็เหมือนจุกอยู่ในลำคอจุกอยู่ในอกพูดออกไปไม่ได้เหมือนที่เขาบอกรักที่พูดอะไรออกไปไม่ได้สักอย่างมันช่างทรมานหัวใจเธอคงไม่เคยเข้าใจโอ้โหเนี่ยตมาพูดเพลงได้เป็นร้อยแก้วมากเลยเนาะเป็นพระร้องไม่ได้คำถูกแล้วต้องพูดเอาถูกต้องแล้วคนเราเป็นอย่างนี้แหละจงคิดทุกคำที่พูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะถ้าพูดทุกคำที่คิด
อาจจะผิดทุกครั้งที่พูดแต่เวลาเราจะพูดอะไรออกไปก็ต้องพินิจพิจารณาให้ดีเพลงนี้เขาก็บอกอยู่แล้วเจอสติแล้วนะครับบางทีบางอย่างเราไม่กล้าที่จะพูดออกไปพูดออกไปแล้วเอ๊ะความสัมพันธ์มันจะดีเหมือนเดิมไหมบางคนก็เป็นเพื่อนไปบอกรักแล้วอาจจะกลายเป็นห่างเหินกันยิ่งกว่าเดิมไหมอยากเป็นแฟนเขาแต่เขาไม่อยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นก็ต้องพินิจพิจารณาให้ดีว่าพูดออกไปแล้วจะมีประโยชน์หรือโทษมากกว่ากันทุกคนทุกท่านดังคำสอนที่ว่ากตัสสะนัตถิปฏิการังแปลว่าสิ่งที่ทำแล้วจะทำกลับคืนไม่ได้ไม่ว่าเราจะทำดีหรือไม่ดีคำพูดคำสัญญาเวลาผ่านไปแล้วพูดออกไปแล้วผ่านไปเลยไม่สามารถจะกลับคืนมาได้ฉะนั้นพูดแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆต่อกันจะได้มีแต่ความสุขเจริญพรสาธุเดี๋ยวนี้ครับจะมีหนึ่งวงร็อกครับที่จะมาในรายการของเราครับรับประกันว่าโอ้โหเพลงเขานั้นสุดแนวเลยทีเดียว The Yeah วงนี้เขามีหนังสือของตัวเองครับผมหนังสืออะไรวง The Yeah จะมีหนังสืออะไรหนังสือเยอกับปลาเยอกับปลาตกปลาเห็นว่าขายคู่ไก่ชนเอาเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวฟังเพลงบรรเลงทำกันคืนที่เฟอสว่างปองครับผมเพื่อนี่ซื้อเผื่อโตป่ะครับผมไหลรินลงมา
ไหลรินออกมาในคืนที่ฟ้าสว่างรักลอยผ่านทุกอย่างที่เธอตามหาจบลงที่คำสัญญาที่เหลือแค่เพียงอาการคืนที่ฟ้าสว่างรักเลยผ่านทุกอย่างที่เธอใฝ่ฝันในวันสุดท้ายได้เพียงเรื่องจริงที่ทรมานและเธอจะผ่านพ้นมันเป็นเพียงคำที่อ้อนวอนรักเป็นเพียงไฟที่ทำให้ทุกข์ทรมานให้ฉันและเธอก้าวผ่านและเธอจะผ่านพ้นมันเป็นเพียงคำที่อ้อนวอนรักเป็นเพียงไฟที่ทำให้ทุกข์ทรมานให้ฉันและเธอก้าวสวัสดีฮะเดอะเยอร์ครับผมสวัสดีครับทุกคนนะฮะเดอะเยอร์พรอ่ะเดี๋ยวให้วงเดอะเยอร์นะครับแนะนำตัวเองก่อนละกันนะฮะอ่ะเริ่มจากนักร้องก่อนละกันครับแนะนำเลยฮะอู๋ครับคุณอู๋นะครับผมคุณอู๋ครับผมต่อครับคุณต่อครับผมเต๋าครับเต๋าครับผมโบ๊ทครับครับผมสวัสดีครับบูมครับนะฮะต่อเต๋าโบ๊ทบูมอู๋นะครับผมในเยอร์ปองครับผมมีกรอ๋อไม่เกี่ยวอยากอยู่วงเขาครับเป็นเพลงแบบว่าเบาๆสบายสบายตรงไหนมาถามถึงแนวทางการแต่งตัวดีกว่านะฮะเพราะว่าดูแล้วแต่ละคนนี่ค่อนข้างล้ำไปเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะคุณเต๋านะฮะมือคีย์บอร์ดเสื้อที่ซื้อเผื่อโตป่ะครับผมผ้าเหลืองเอาผ้าเหลืองจะทำอะไรมาตัดครับผมมันเป็นแนวอะไรยังไงฮะคุณโบ๊ทแล้วกันจริงๆแล้วเห็นชัดๆคือมันจะเป็นสีดำทุกคนดำใครดำมันสไตล์ใครสไตล์มันอย่างคุณเต๋าก็จะเป็นสไตล์ใหญ่สไตล์ใหญ่สไตล์ใหญ่ดำใหญ่ดำใหญ่เสื้อก็ใหญ่กางเกงก็ใหญ่นะฮะใหญ่หมดเลยใหญ่จริงหรือเปล่าครับผมคุณต่อคุณต่อจะเป็นขาสั้นก็เป็นดำสั้นต่อขาสั้นดำสั้นโอ้โหอันนี้น่าน้อยใจพูดขาสั้นกางเกงขาสั้นครับผมโอเคขาสั้นนะพูดซะเพื่อนเริ่มขาดความมั่นใจไม่ได้มีอย่างนี้อ๋อเป็นประมาณนี้นะฮะแนวเพลงเป็นอินดี้ร็อกไกลตัวก็แบบเป็นสไตล์สีดำตามใจใครใจมันนะฮะแล้วเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่ร้องคือเพลงอะไรฮะคืนที่ฟ้าสว่างครับคืนที่ฟ้าสว่างนะครับมันเป็นอะไรยังไงฮะมาจากยังไงฮะมันพูดถึงสัจธรรมของชีวิตแล้วก็ความรักที่สักวันหนึ่งมันอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาในชีวิตของคนเราแล้วก็ความรักของเราอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ว่าทุกคนที่สุดแล้วจะผ่านพ้นมันไปอะไรเงี้ยนะครับดูแล้วเหมือนแบบเป็นแสตทำอะไรบางอย่างแหละพระอาจารย์ใช่ไหมฮะอ๋อแน่นอนนะเมื่อกี้เนี่ยตมาฟังในชัดถ้อยชัดคำทุกถ้อยคำครับดนตรีนี่ไม่สามารถทำอะไรตมาได้เลยอ๋อเหรอฮะเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการโกหกหลอกลวงบางทีก็อาจจะเจอสิ่งเหล่านี้บ้างครับคำโกหกคำหลอกลวงมันไม่มีค่าหรอกนะเนื้อเพลงเขาก็บอกไว้ชัดเจนในคืนที่ฟ้าสว่างรักลอยผ่านทุกๆอย่างที่เธอตามหาจบลงที่คำสัญญาที่เหลือเพียงอากาศแต่เธอจะผ่านพ้นมันสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องชนะสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตด้วยใจของเราที่เข้มแข็งกว่าครับนะเวลาคนโกหกมาเอ้ยเรารู้สึกเขาหลอกเราหรือเปล่ามันเป็นแค่เพลงลมปากเป็นแค่อากาศเท่านั้นแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราจิตใจเข้มแข็งเราจะผ่านพ้นมันไปได้ดังคำสอนที่ว่าสัจเจนาลิกะวาทินังแปลว่าพึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริงเราต้องเชื่อมั่นนะว่าสุดท้ายความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายคนพูดโกหกสุดท้ายก็ต้องแพ้ภัยตัวเองพูดแต่คำจริงกันได้คุณโยมเจริญพรสาธุแม่นะครับเดยเยอะนะครับยังไม่ได้มาแค่เพลงเดียวแน่นอนนะครับเพราะว่าตั้งเครื่องนานมากเลยนะครับต้องเอาให้คุ้มมาที่สองเพลงในช่วงหน้านี่จะเล่นเพลงอะไรครับเพลงต่อไปเป็นเพลงคืนที่ปวดร้าวเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเจอกับพวกเขาครับเดยเยอะฟังเพลงมาเลยทำแป๊บเดียวโอ๊ยคืนที่ปวดร้าว
เยอะกับปลาไงคนต่างหากต้องยอมตามบอดเพราะความรักที่ฉันไม่เหลือใครความเสียใจ no อยู่กับความอ่อนเลิศอยู่กับมันเหงาอยู่ในคืนที่ปวดร้าวอยู่กับดาวบนฟ้าที่แสนไกลแสนไกลโน้ตจะปวดทุกทีระบายกับเฟอร์ทราลับฟันคงไม่มีความหมายจากนี้คิดเพียงแต่ใจไม่รักเธอตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะมีทางไหมจะมีทางไหนเปลี่ยนใจเธอกับฉันให้รักกันรักกันNo, รักกันดีและเหมือนเดิมรับไปกับเฟอร์ทราลับฟันคงไม่มีความหมายจากนี้คิดเพียงแต่เธอรู้ดีว่าฉันลงทางไปเปลี่ยนใจไม่รักเธอนะครับผมอ่ะยืนที่เดิมเลยนะฮะผมถามหน่อยว่าเดอะเยอเนี่ยมันแปลว่าอะไรฮะจริงๆไม่มีความหมายครับอ้าวแล้วมันมายังไงฮะมันต้องมีการอุทานหรือว่าอะไรยังไงฮะมันเป็นคำอุทานที่จริงๆแล้วได้ยินแล้วก็ชอบอ๋อแบบเยอะอะไรนะฮะเยอะอย่างเงี้ยเหตุการณ์มันยังไงฮะถึงมีคำอุทานออกมากำลังนั่งอยู่ยกตัวอย่างวันนี้บุ้มหัวฟูนะเยอะ
ค่นี้เลยแค่นี้เลยอ๋อเลยเอามาตั้งเป็นวงชื่อวงเดอะเยอเยอะเนี่ยนะฮะโอ้มาจากคำอุทานครับผมเยอะอย่างที่ผมบอกไว้ว่ามีหนังสือของตัวเองไงหนังสืออะไรฮะอ้าวเยอะกับปลาไงเยอะกับปลานะฮะนี่นะฮะคุณเต๋าฮะคุณเล่นอะไรเยอะขนาดนั้นฮะคีย์บงคีย์บอร์ดอะไรมันทำไมมันเยอะขนาดนั้นมันมีอะไรบ้างฮะสองตัวนี้จะเป็นพวกซินดิไซเซอร์ซินดิไซเซอร์มันคือพวกเสียงสังเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดใช่จริงๆก็เยอะๆเอาลุกอย่างเดียวจริงไม่ได้เล่นหรอกเอ้าวางไว้เนี่ยมาเข้าเพลงดีกว่าคืนที่ปวดร้าวครับมันเป็นยังไงใครแต่งครับเพลงนี้ผมครับคุณอู๋แต่งนะครับผมมันได้แรงบันดาลใจอะไรยังไงฮะเพลงนี้คือเพลงนี้มันมาจากการที่ผมแบบเปลี่ยนที่วางของคอมพิวเตอร์ในห้องนอนเอาละฮะน่าติดตามมากนะฮะคนเราจะมีห้องจะมีคอมพิวเตอร์ในห้องนอนเนี่ยหลายที่ผมรู้หลายคนต้องมีแน่นอนแล้วไงครับพอเปลี่ยนปุ๊บผมเป็นคนที่เปลี่ยนตำแหน่งบ่อยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งคือไอตำแหน่งที่วางคอมพิวเตอร์ตรงนั้นนะมันติดกับหน้าต่างพอดีแล้วก็เห็นหน้าต่างเห็นท้องฟ้าเห็นหน้าต่างแล้วมันผมว่ามันน่าจะมีส่วนช่วยนิดนึงแล้วคอมเนี่ยเกี่ยวอะไรครับคอมย้ายมาเดียวนะคือวันที่มันได้เพลงนี้คือวันที่มันเปลี่ยนตำแหน่งคอมนี้พอดีแล้วเห็นหน้าต่างใช่อ๋อคุณก็บอกเลยก็คุณเห็นหน้าต่างเลยเขียนคุณไม่ต้องเล่าหรอกว่าคุณย้ายคอมไปกี่ที่อะไรเราก็จินตนาการว่าช่วงเปลี่ยนคอมเนี่ยอาจจะไปเปิดหน้าต่างปั๊บโอ้หน้าต่างหนีบนิ้วโอ้คืนที่ปวดร้าวอ๋อเป็นอย่างนั้นความรู้สึกนักแต่งเพลงเนาะบางทีได้สะกิดอะไรแค่นิดเดียวก็แต่งเพลงได้ละเอียดใช่ครับเกี่ยวกับอะไรกับคืนที่ปวดร้าวได้ยังไงมันมาเกี่ยวกับความรักได้ยังไงก็คืนที่ปวดร้าวเป็นเรื่องที่เรื่องที่เกิดขึ้นกับคนที่เคยมีแฟนเก่าหรือว่าคนรักเก่าครับเลิกกันไปแล้วสุดท้ายตัวเองก็อยู่ไม่ได้เขาบอกความรักทำให้คนตาบอดครับแต่สุดยอดของคนตาบอดก็คือความรักแล้วจริงเขาบอกว่าความรักไม่ทำให้คนตาบอดแต่คนต่างหากต้องยอมตาบอดเพราะความรักเริ่มอินดี้แล้วเริ่มอินดี้แล้วเริ่มตาเริ่มแล้วอินดี้เรื่อยแล้วเริ่มแอฟแท็กเริ่มแอฟแท็กเดี๋ยวเรียนเชิญพระอาจารย์ช่วยแต่งอัลบั้มใหม่ด้วยอาตมาขออนุญาตไปย้ายคอมที่กุฏิไปวางที่ประตูนะมันจะเป็นคืนที่อดสูเลยสักอย่างต้องมีละมันต้องมีเลยสักอย่างได้แรงบันดาลใจคนเราเมื่อกี้ก็ปวดเพลงพูดถึงความรักครับคนเราในทุกข์ก็เพราะรักสุขก็เพราะรักเศร้าก็เพราะรักนะแล้วพวกเราทีบางทีคนเราก็มักจะลืมอะไรไม่ค่อยได้เนื้อเพลงก็บอกไปเลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะมีทางไหนเปลี่ยนใจเธอกับฉันให้รักกันและเหมือนเดิมโอ้บางคนเนี่ยก็ชอบที่จะไปเปลี่ยนอะไรในอดีตซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ได้ครับเมื่อเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ควรอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขอย่าเพิ่งว่าโศกเศร้าพี่ลึงลำไพพี่ไรลำพันอะไรของเขาอยู่ครับเนี่ยมันไม่กลับมาแล้วก็เราก็จะมีความทุกข์ไปเปล่าๆฉันมีความสุขกับปัจจุบันดีกว่าคุณโยมทุกคนทุกท่านดังคำสอนที่ว่านาปฏีตะหโรโสโกแปลว่าความเศร้าโศกนำสิ่งที่ล่วงแล้วคืนมาไม่ได้โศกเศร้าไปสิ่งต่างๆในอดีตก็ไม่กลับคืนมามีความสุขในปัจจุบันดีกว่าคุณโยมทุกคนทุกท่านเจริญพรสาธุแม่เอาช่วยผมตีเลยนะครับผมแม่ให้เดอะเยอร์ฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับมาวันนี้วันแรกฮะก็เดอะเยอร์กำลังปล่อยซิงเกิลเรื่อยๆครับอย่างล่าสุดก็คือเสพติดความเจ็บปวดซึ่งเป็นซิงเกิลที่2ของอัลบั้มใหม่ก่อนหน้านี้ก็มีคืนที่ฟ้าสว่างที่เพิ่งเล่นไปแล้วก็จะปล่อยเรื่อยๆแล้วก็อัลบั้มเต็มจะให้ออกภายในปีนี้ให้ได้ครับไอ้ฝากวงเดอะเยอร์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับเดอะเยอร์วันนี้หมดเวลาหมดนะครับรายการของเรามาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ9โมงแบบนี้ทางช่อง GM 25นะครับฟังเพลงเพราะๆและมีธรรมะดีๆครับเจอกันใหม่ครับฟังเพลงบรรเลงธรรมไปก่อนสวัสดีครับ